ยไทเทอร์ลิสค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงโปรช็อปนั่นเองค่ะก็เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะครับก็วันนี้นะครับตัวเอกเนี่ยพาเราไปทำความรู้จักกับการฟิตติ้งเหล็กนะครับของไทเทอร์ลิสนั่นเองนะครับว่าเขามีเทคโนโลยีในการฟิตติ้งหรือว่าการคัสตอมฟิตเหล็กเนี่ยให้เข้ากับวงสวิงของเราให้เข้ากับรูปร่างของเรายังไงบ้างนะครับชมกันเลยครับสวัสดีครับท่านนักกอล์ฟครับถึงช่วงของโปรช็อปนะครับวันนี้เราก็มากันที่บริเวณช็อปของ Catalyst นะครับที่ All Star ก็จะมีเซอร์วิสพิเศษอันนึงกิจกรรมของ Catalyst ก็คือว่าการทำเกี่ยวกับเรื่องของคราฟต์ฟิตติ้งนะครับวันนี้เราอยู่กับโปไก่ครับผมสวัสดีครับโปไก่ครับสวัสดีครับพี่เอกโปไก่แนะนำครับผมสวัสดีครับตัวโปไก่นิดนึงกับท่านนักกอล์ฟครับผมครับผมผมโปทรงศักดิ์วงสมุทรไพศาลนะฮะเป็นคราฟต์ฟิตเตอร์ของ Catalyst นะครับครับทีนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการฟิตไม้นะครับครับในคือพูดง่ายว่าทาทาริสเองเนี่ยมีโปรแกรมนี้มาให้กับเหล่าบรรดาท่านนักกอล์ฟที่ค่อนข้างที่จะลงลึกเกี่ยวกับ อุปกรณ์ครับผมนะครับทีนี้กิจกรรมอันนี้โปไก่หรือว่าท่าทาทาริสเองเนี่ยมีถึงเมื่อไหร่แล้วก็ทำยังไงบ้างครับก่อนอื่นเดี๋ยวยังไงผมแนะนำเรื่องจุดประสงค์ของการทำคลับฟิตติ้งของเราเพื่อประโยชน์กับนักกอล์ฟนะฮะในจุดแรกก็คือจริงๆเราต้องการจะเลือกหรือคัดสรรอุปกรณ์ให้เหมาะกับนักกอล์ฟนะฮะซึ่งความเหมาะสมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาของเกมกอล์ฟไปในตัวนะฮะส่วนหนึ่งที่เราจะเลือกให้มันเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นได้ก็คือขาดไม่ได้ก็คือเรามีลักษณะของอุปกรณ์ที่เราสามารถจะเลือกให้มันแมทช์กับนักกอล์ฟได้โดยที่เป็นอุปกรณ์ของไทเทอริสนะฮะสองก็คือเราเริ่มเป็นตัว launch monitor ที่เราเรียกว่า trackman นะฮะครับซึ่งมีความเที่ยงตรงใช่ trackman นี่คือใช้ใน US PGA ด้วยใช่ครับมีความแม่นยำสูงที่สุดใช่ครับดังนั้นเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่ครบเพื่อทำการ fitting แล้วของอุปกรณ์ Titleist แล้วเรามี trackman ซึ่งเป็นตัวเสริมในลักษณะที่เพื่อความเที่ยงตรงแล้วเนี่ยเราสามารถจะเลือกหรือคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักกอล์ฟได้เป็นอย่างดีครับซึ่งวันนี้ผมคงนำเสนอเรื่องโปรเซสหรือกระบวนการในการทำคลับฟิตติ้งของเหล็กซึ่งเรามีน้องที่เป็นนักกอล์ฟเยาวชนแข่งขันหลายๆทัวร์นาเมนต์ซึ่งจริงๆน้องมีความต้องการที่จะทราบว่าจริงๆเหล็กที่เหมาะสมชุดเหล็กที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นก้านหรือลักษณะของโมเดลของใบที่จะเป็น AP1 AP2 CB หรือ MB ในสิ่งที่เหมาะสมกับน้องเขาอยู่นะฮะยังไงผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมครับผมพอดีผมใช้เหล็กสแตนดาร์ดมาเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ก็เลยมาเรียกมาฟิตติ้งนี่ครับก็เพื่อจะให้สกอร์มันดีขึ้นกว่าที่ตีมาติ้งแล้วก็ความรู้สึกดีขึ้นครับกว่าก็การเวลาตีกันเข้าลูกมันจะอิมแพคง่ายขึ้นครับแล้วระยะครับมีการเปลี่ยนระยะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ครับอาจจะไกลขึ้นสัก7ล้าประมาณนี้ครับแล้วพอใจครับในการติ้งก็พอใจครับWe'll be right back.
กไก่อย่างของน้องอเล็กซ์เองเนี่ยไม้ที่น้องเขาใช้อยู่ก็คือเป็นไม้ที่อาจจะคุณพ่อหามาให้ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่น้องเขาใช้อยู่เนี่ยเหมาะกับเกมของน้องเขาไหมครับผมครับพอมาทำฟิตติ้งของทาทาริสหรือเขาเรียกว่ากิจกรรมที่ทางเราจัดไว้ให้เนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเกมของน้องก็คงน่าจะค่อนข้างเขาเรียกว่าเข้าที่เข้าทางขึ้นคงคือพูดง่ายว่าอุปกรณ์ไปสู่กับวงสวิงไม่ใช่น้องเขาจะไปดัดตามอุปกรณ์ที่มีนะครับผมส่วนตัวน้องอเล็กซ์เองอ่ะที่เราเจออย่างแรกก็คือเราให้น้องเขานำอุปกรณ์ของเขามาเองนะฮะที่เขาใช้อยู่อันนี้พอเราทดสอบจากเครื่องแทร็กแมนที่มีความเที่ยงตรงแล้วเนี่ยเราก็ทราบว่าจริงๆการที่เขาใช้ชุดเหล็กของเขาก็อยู่เนี่ยของเดิมเนี่ยมีสปินสูงมากลักษณะไฟบอลซึ่งมีสปินสูงเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดีแต่ถ้าสปินมากไประยะทางก็จะหายไปเหมือนกันก็คือตกหยุดตกหยุดตกหยุดอย่างเดียวไม่ได้มีพิเศษอะไรเลยครับผมไปปั่นบนอากาศนานซึ่งถ้าเกิดพูดถึงตัวเลขในลักษณะของสปินของน้องเขาเนี่ยถ้าสำหรับเหล็ก6เราเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณสัก 6,300 ถึง 6,500 แต่น้องเขาจะมา 7,000 กว่ารอบดังนั้นซึ่งสปินสูงไปครับอันนี้เราก็มาสำรวจดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรในลักษณะที่ก้านที่น้องเขาใช้อยู่ซึ่งก้านเขาเนี่ยที่ใช้อยู่น้ำหนักประมาณสัก90กรัมนะฮะครับแต่ผมน้องเขาบอกว่าเป็นเฟล็กเอสซึ่งจริงๆแล้วการลดสปินก็คือเราต้องทำให้มันหนักขึ้นหรือแข็งขึ้นงั้นเราต้องลองเทสก้านไปก่อนที่เป็น950 NSPO ซึ่งเราทดสอบออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้ลดสปินงั้นเรามาสังเกตเรื่องใบเหล็กซึ่งความต้องการของน้องเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะเทสตัว CB ของเราอยู่แล้วตัว CB เนี่ยข้อดีของมันก็คือ1คือการเชฟช็อตทุกแบบที่คุณสามารถใช่ครับผมแล้วก็ลดสปินได้ในส่วนนึงต่อไปก็คือเป็น MB ที่จะลดสปินมากสุดอันนี้น้องก็ชอบ CB งั้นซึ่งมันตรงกับความต้องการเราก็สามารถใส่ก้านที่เป็น950ฮะ NSPO 950ใส่เข้าไปกับลักษณะของการเพิ่มน้ำหนักแล้วก็เป็นใบที่มีลดสปินลงเราตีเช็คผลออกมาแล้วเนี่ยสปินเหลือประมาณ 6,300 ถึง 6,500 ได้อย่างตามต้องการนะฮะหลังจากนั้นก็คือระยะเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยประมาณ 7-8 หลานะครับผมโอ้เยี่ยมมากเพราะนั้นก็คือพูดง่ายว่ากิจกรรมอันนี้ที่ท่านผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานที่แข่งขันกอล์ฟอยู่นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่ามาสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมในการฟิตติ้งนี้ก็คือสามารถเข้าไปได้ที่catalyst.co.th ครับหรือสอบถามมาทางโปรไกได้ใช่ครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะฮะ0841238083นะฮะติดต่อผมได้ครับผมครับเพราะนั้นครับเพราะนั้นท่านกอล์ฟนะครับก็จะเห็นเขาเรียกว่ากิจกรรมหรือการฟิตเหล็กในวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการฟิตของหัวไม้ครับผมการฟิตของไฮบริดหรือว่าแฟร์เวย์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการฟิตของเวชในตอนต่อไปครับขอบคุณโปรไกมากครับครับผมครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างการฟิตติ้งนะมีประโยชน์มากเลยนะสมัยนี้เนี่ยยิ่งสมัยนี้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้เราสามารถรู้วงสวิงของเราได้ละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเลือกอุปกรณ์เนี่ยง่ายมากเลยครับแล้วก็สามารถทำให้สกอร์ธนกรเนี่ยดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยค่ะนะครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าว PR กันเลยดีกว่าค่ะมาที่ข่าว PR ข่าวแรกนะครับในศึกรายการสิงห์ชาเลนจ์2012ที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีนะครับโปรดาวรุ่งของเรานะครับวัย16ปีเนี่ยรัตนนท์วรรณศรีจันทร์อดีตทีมชาติเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์แรกให้กับการเล่นอาชีพของตัวเองไปได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องฟลุ๊ครัตนนท์ด้วยนะครับค่ะแล้วก็รายการสิงห์ออสเตรเลียทัวร์รายการต่อไปนะครับคือรายการสิงห์ออสเตรเลียแชมเปี้ยนชิพจะแข่งขึ้นที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ SMG Sport ได้เลยครับค่ะแล้วก็มาตามคำเรียกร้องอีกแล้วนะคะนี่เลย CD นะคะ DVD แล้วก็เป็นแบบบลูเรย์นะคะซึ่งเป็นของชอนโฟลี่นั่นเองก็แหมสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไทเกอร์วูดส์คว้าแชมป์นี่นะคะเป็นโค้ชเป็นอาจารย์ของเขานะคะเรียกว่าแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะที่ลูกศิษย์ลูกหาของชอนโฟลี่เนี่ยคว้าแชมป์ได้ถ้าไม่ยูโรเปียนทัวร์ก็PGA ทัวร์ค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็จะบอกว่าเหลือน้อยมากนะคะใครที่อยากได้นะรีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์086-548-8898นั่นเองซึ่งล็อตนี้นะคะก็คือหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าของเนี่ยหายากมากนะคะแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะ
เอาละค่ะแล้วก็ฝากกันนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยากจะมีข่าวอยากฝากรับประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถส่งมาหาเราได้เลยค่ะที่ club18golf@gmail.com ค่ะหรือว่าเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ www.facebook.com/golfclub18 นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะคะรายการ Club 18ก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเครื่องดื่มตาช้างค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับ Titan List ค่ะสนามกอล์ฟสุวรรณอันคันที่คลับครับอย่าลืมนะคะติดตามเรา2คนและรายการ Club 18ได้ในทุกวันอังคารทางช่วงเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทางช่อง Golf Channel True Vision 111แห่งนี้ค่ะแต่ใครพลาดชมในเทปแรกนะครับก็สามารถชมรีรันได้ใน2ครั้งด้วยกันนะครับในวันพุธเวลา 8:30 ถึง 9:30 และวันพฤหัสเวลา 13:30 ถึง 14:30 ครับค่ะสำหรับวันนี้นะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะKiss for the dragon.